สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซโลคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรเนี่ยจะมาพูดถึงเจ้าดอลฟินจาก BYD ครับอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็คือเกรดเริ่มต้นก็ทำตลาด2เกรดด้วยกันนะครับเราเนี่ยพูดถึงตัว Extended ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเกรดท็อปมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆที่มากกว่าพละกำลังมากกว่าทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆมีหลังคานู่นนี่นั่นคันนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบจะถ่ายเลยแต่แบบพอเอารถมาคืนแล้วเนี่ยจริงๆต้องกลับบ้านแล้วนะแต่ผมมองว่าเอาซะหน่อยเพราะตอนแรกผมทำมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวไปซอยเอาเป็นแค่คลิปแบบนั่งพูดถ่ายผมกับพี่ต้อมไคเนอร์แต่ไหนๆก็ไหนๆเนาะถึงมันจะร้อนแต่แบบว่าเอาซะหน่อยเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะหลังจากที่ผมได้ขับแล้วเนี่ยรถมันขับดีใช่ได้เลยเขาก็วางราคาประมาณสัก 700,000 กว่าบาทแต่เขายังไม่เปิดราคาจะเปิดราคาวันที่6กรกฎาคมตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับคุณได้กำลังมอเตอร์ที่น้อยกว่าตัวท็อป Extended นะครับกำลังมอเตอร์ของเขานะครับจะอยู่ที่94แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรแล้วก็เขาจะมีแบตเตอรี่ที่น้อยกว่าอยู่ที่ 44.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ DC กระแสตรงจากหัวชาร์จ CCS Type 2นะครับอยู่ที่60กิโลวัตต์ซึ่งก็จะเป็นสเปคที่แบบดรอปลงมาจากตัว Extended แต่เพียงพอต่อการใช้งานเน้นว่าถ้าซื้อตัวนี้จะเป็นคนเมืองที่ปกติอาจจะใช้ Eco Car อยู่แล้วครับแล้วก็ต้องการที่จะได้รถในไซส์ที่เป็น B segment แต่ฐานล้อเนี่ยระดับ Compact Car นะครับก็คือประมาณ 2,700 มม.ได้ตัวนี้ไปแล้วแบบปกติใช้ Eco Car ในเมืองอยู่ละหรือว่าปริมณฑลหรือว่าใช้ในเมืองใหญ่ๆตามต่างจังหวัดแล้วพอแบบอยากจะใช้ EV มาในวันที่แบบ EV มันเติบโตขึ้นนะครับอยากเปลี่ยนกลุ่มนี้จะใช้ EV ได้เลยเพราะว่าเอารถเนี่ยกลับไปชาร์จที่บ้านแต่กลุ่มที่ปกติใช้ Eco Car เดินทางออกต่างจังหวัดอยู่แล้วครับอยากจะใช้ EV เนี่ยผมก็มองว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนในการเดินทางที่ดีแต่กลุ่มนี้ก็คือจะมาแชร์ตลาดกับ Eco Car ที่ปกติเป็นคนที่ใช้ Eco Car ในเมืองเป็นหลักเดินทางมีระยะทางชัดเจนนะครับแล้วก็กลับไปชาร์จบ้านจะคุ้มค่ามากๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการ performance ในรูปแบบ EV ที่มันมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นคุณก็ต้องแบบไปเลือก Extended นะครับตัวนี้สิ่งที่ต่างอีกคือได้ช่วงล่างเป็น Torsion Beam ครับช่วงล่างจะไม่ได้เป็นอิสระ Multi Link เหมือนกับในรุ่น Extended นี่คือสิ่งที่แตกต่างแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าขับแล้วต่างมั้ยขับต่างกันแน่นอนแต่ขับแล้วยังดีอยู่ไหมฉะนั้นพอมองแบบนี้ช่วงล่างเป็นทอร์ชันบีมก็ไม่ได้ต่างจากตัวพวกอีโฮคาร์เท่าไหร่ใช่ไหมในแง่ของพื้นฐานนะครับแต่การวางองศาก็จะต่างกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมในการใช้งานเป็นอย่างไรสิ่งที่คันนี้ได้คืออะไรครับอ่ะคันนี้นะครับก็จะได้ไฟหน้ามี LED Timing Light มาให้นะครับไฟหน้านี่ก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ด้วยนะครับมีเส้นสาย LED ตรงนี้ให้อีกนะครับโลโก้ BYD มองด้านหน้าเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะแล้วก็ยังตกแต่งด้วยงานที่เป็นวัสดุสีดำเป็นโนแบล็กนะครับนี่นะแต่มันเป็นครีบหลอกนะครับมันไม่ได้แบบเจาะรับลมเข้าไปยังคงให้เซ็นเซอร์ทางด้านหน้าครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทางด้านหลังนี่ทางด้านหลังเนี่ยมี3ตำแหน่งทางด้านหน้าก็นี่เลยฮะ2เนาะนะครับและเห็นไหมครับมีตัวเรดาร์มีกล้องรอบคันให้จุดเด่นของตัวสแตนดาร์ดคืออะไรครับแม้ว่าฟังก์ชันอย่างเช่นไวเลสชาร์จจะไม่มีกระจกแบบซันรูฟจะไม่มีซึ่งบางคนชอบด้วยนะฮะไม่ได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าไม่ได้ช่วงล่างแบบอิสระมันติลิงก์เป็นทอร์ชันบีมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตัวนี้น่าสนใจมากๆก็คือระบบความปลอดภัยอย่างเช่นกล้องมองรอบคันชัดๆมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมีระบบแจ้งเตือนการชนและช่วยเบรกฉุกเฉินทางด้านหน้ามีระบบแจ้งเตือนการชนและช่วยเบรกฉุกเฉินทางด้านหลังในกรณีที่คุณถอยหลังนะครับมีระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นไหมครับว่าท็อปมากๆนะครับในเรื่องของออปชันรถบางค่ายที่ท็อปๆยังไม่ได้รับออปชันเท่านี้เลยมีBlind SpotมีRoad Traffic Alertให้อีกครบมากๆต่างกันแค่ในเรื่องของอะไรฟีลลิ่งการขับขี่แต่ผมบอกเลยนะครับมันยังคงขับดีอยู่แค่ว่ากำลังมันน้อยกว่าอัตราเร่งมันสู้เขาไม่ได้ถ้าเทียบกับตัวท็อป Extended ซึ่ง Extended อาจจะมีราคาแบบเกือบล้านก็ได้หรือ 9-8 แสนคือก็ยังแพงกว่าเป็นแสนอยู่ดีนะครับคือของเขาอัตราเร่งที่มันไม่แรงเท่าแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะก็ประมาณ12วินิดก็พอๆกับพวก Eco Car ที่ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอ่ะครับหรือจะเป็นกระบะที่เป็นพวกกระบะขนาดกลางอย่างเช่นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรของ Hilux Vivo เป็นต้นซึ่งมาอยู่ในรถเล็กแบบนี้นะครับที่บอดี้แบบนี้ครับไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันอืดขึ้นกำลังตรงนี้นะครับส่งผลให้ความเร็วปลายของเขานะครับเขาเคลมไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากตัว Extended ตัว Extended เขาเคลมไว้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จากการใช้งานจริงผมขับได้156กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับเกินที่เขาเคลมไว้อีกแล้วไปได้ไวด้วยแล้วการเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ที่มีมอเตอร์ที่เทคโนโลยีใหม่แล้วเนี่ยนะครับข้อดีเลยคือแม้ว่าจะเป็นความเร็วปลายแล้วรถไม่รู้สึกว่ากำลังมันดรอปลงครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับเป็นเบสแบตเตอรี่นะครับ
แล้วก็เป็นเซลล์ทูแพ็คส่งผลให้แฮนด์ลิ่งการควบคุมดีแม้ว่าจะเป็นช่วงล่างทันด้านหลังที่เป็นแบบทอร์ชั่นบีบก็ตามตัวนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับอยู่ทางด้านหน้าก็เช่นเดียวกับตัวท็อปนะฮะแต่ว่ากำลังต่างกันตัวท็อปเขา201แรงม้านะครับ310นิวตันเมตรจะเห็นว่าแรงบิดเขาเยอะกว่าเท่าตัวเลยกำลังแรงบิดนะรถ EV เราพูดแรงบิดเนาะ180นิวตันเมตรเนี่ยก็เร่งแซงเวลารถลอยตัวไปแล้วนะครับรถลอยตัวไปแล้วเร่งแซงไม่มีผลเลยว่าจะแบบกังวลอันนี้คือโอเคพอรถมันลอยไปแล้วแล้ว180นิวตันเมตรเนี่ยโอเค180นิวตันเมตรสำหรับรถเล็กไม่น้อยนะไม่น้อยแต่ว่าโอเค extended เขา310ใช่เขาก็ดึงคือดึงมือครับนะครับมันรถมันเป็นรถขับหน้าดึงมือเนี่ยพวงมาลัยมันจะแบบตึงๆเลยนะครับเพราะรถมันแรงแต่คันนี้กำลังเหมาะสมใช่แล้วผมมองว่าคุณจะปรับตัวจากรถยนต์สันดาปขึ้นมาขับ EV เนี่ยไม่ยากนะครับรถ EV เราเห็นอุบัติเหตุนะฮะกันเยอะที่แบบเฉียวชนมากบางทีเป็นเรื่องแบบว่าพอรถมันแรงอ่ะเราก็ขับสนุกไงแล้วคู่กรณีเราบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบกะระยะเราอะไม่ถูกเขาเคยเห็นแบบไอ้รถไซส์ประมาณนี้ครับประมาณนี้บางทีรถเราเนี่ยแรงนะครับเหยียบปุ๊บคันเร่งมันหน่วงน้อยนะครับใส่สปอร์ตไว้ด้วยอะไรพวกนี้นะครับที่น่าสนใจอีกก็คือว่าแม้ว่าอัตราเร่งจะต่ำกว่าแต่ถ้าคุณไปเทียบกับอีโคคาร์แล้วมันโดดเด่นตัวนี้ได้ล้อแม็ก16นิ้วซึ่งถ้าเป็นเกรดเอ็กเซนเต็ดจะได้17นิ้วแล้วก็ไซส์ยางจะต่างกันตัวนี้ได้19560R16แล้วก็เป็นยางจากลินหลงนะครับอันนี้ก็คือนำเข้าทั้งคันเนี่ยมาจากประเทศจีนอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Eco Master นะครับจะเห็นว่ายางเนี่ยจะเป็นคนละตัวกันนะครับถ้าเป็น Extended ตัวยางจะมีคอมเพลนยางที่อาจจะดูนุ่มกว่าหน่อยนะครับจะมีความคอมฟอร์ตแต่นี่คือเน้น Eco เลยนะครับแล้วก็หน้ายางจะเป็น195ถ้าเป็นตัว Extended จะเป็น205นะครับอันนี้ก็เป็น195 60R16แล้วเห็นมั้ยครับมีโลมานี่เพราะเขาเป็น Dolphin นะฮะนี่แล้วก็มาดูครับในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็น MacPherson Strut นะฮะเซตมานุ่มนวลครับเก็บอาการดีแล้วก็มีอาการโยนเล็กๆแต่น้อยมากนะครับถามว่าช่วงล่างทางด้านหลังเนี่ยที่เป็น Torsion Beam แตกต่างจากช่วงล่างอิสระมัลติลิงก์อย่างไรเนี่ยครับจริงๆผมพูดในรถไปแล้วแต่ผมจะบอกไว้เลยว่ามันยังคงให้ความนุ่มนวลอยู่มีความเฟิร์มกว่าทางด้านของช่วงล่างอิสระมัลติลิงก์เล็กน้อยแต่สิ่งนึงที่เขาทำมาแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันย้วยเกินเนื่องจากว่ารถที่เป็นช่วงล่าง Torsion Beamถ้ามันเซตมันนุ่มเกินไปนะครับเวลาคุณนั่งไปด้วยใส่ของไปด้วยอาการบัมมันจะเยอะครับเลยต้องเซตในเรื่องของโช๊คและสปริงเนี่ยให้มันเหมาะสมคือยังคงความนุ่มยังขับในเมืองสบายเจอรอยต่อคอสะพานขับสบายกว่าอีโคคาร์ที่ขายอยู่ในบ้านเราจริงๆอันนี้ยอมรับนะครับเพราะว่าด้วยฐานล้อระดับเหมือนพวกคอมแพคคาร์เนี่ยมันยาวครับส่งผลให้ทั้งคนนั่งในทุกตำแหน่งเลยนะครับมีจังหวะการทิ้งตัวที่ดีแม้ว่าช่วงล่างทอร์ชั่นบีมคุณจะแก้มันไม่ได้หรอกครับว่ามันจะมีอาการทิ้งช่วงล่างที่เป็นแบบขึ้นลงแต่ช่วงล่างอิสระมันมีจุดยึดหลายจุดทำให้มันให้ตัวได้นึกออกไหมแต่ถ้าเป็นช่วงล่างท็อปจะมีมันจะแค่ขึ้นลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเซตได้ครับให้มันเฟิร์มให้มันนุ่มให้มันแข็งได้แต่อย่างไรก็ตามอาการที่คุณจะเจอมันจะเป็นอาการแบบนี้แต่พอมันเซตมันนุ่มแล้วเก็บอาการดีมันจะเป็นอาการเพียงแค่เต้นบางๆตึ๊กเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนที่อยู่ในรถด้วยนะครับส่วนช่วงล่างของ Extended ที่เขาเซตมาได้นุ่มกว่าก็เพราะว่ามันให้ตัวได้มากกว่าแต่มันจะเก็บรายละเอียดอาการเต้นๆมันจะไม่มีแบบในช่วงล่าง Torsion Beam นี่คือความแตกต่างถ้าหากว่าคุณจะไปเซตสปริงโช๊คอัพนะครับให้มันมีความเฟิร์มขึ้นมันก็ยังเก็บอาการผิวถนนได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยมาในแนวทางที่ขับสบายทั้งคู่เลยนะครับแค่การให้ตัวการเก็บอาการรอยต่อผิวถนนตัวช่วงล่างอิสระมัลติลิงค์จะทำได้ดีกว่านะฮะนี่คือความแตกต่างนะครับสำหรับผมเป็นทอร์ชั่นบีมที่ขับนวลครับนั่งสบายอย่างเงี้ยคนนั่งหลังก็เข้าใจมันจะไม่เต้นมากแล้วเนี่ยผมมาลองถนนหลากหลายคอนกรีตถนนลาดยางผมก็ยังรู้สึกว่ามันเนียนกว่าเนียนกว่ารถอีโคคาร์ที่เราขับกันเมื่อกี้เบิร์ดผ่านในช่วงข้ามสะพานรถไฟอ่ะเห็นไหมที่มันเป็นเนินทั้งหลายรถบิดตัวโยกตัวน้อยมากเลยพี่นี่แทบไม่มีอาการอย่างนี้เลยแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ทอร์ชั่นบีมใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ขับเร็วนะพอเลยเบิร์ดเพราะว่าดูแลก็ไม่จุกจิกถูกไหมครับอ๋อใช่ช่วงล่างขนาดนี้ดูแลตอนคิดถึงตอนดูแลคือพอราคามันเหมาะสมกับอีโคคาร์แล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยใช่ไหมครับอืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ต้นนึงไม่กี่บาทจากพันก็หลักๆก็มาดูแลช่วงหน้าอิสระด้านหน้าอย่างเดียวนะตัวแมคเฟอร์สันแมคเฟอร์สันเดี๋ยวนี้ก็เพราะหลายๆค่ายก็ใช้ยูคาก็แมคเฟอร์สันหมดถ้าไปดูพาร์ทเขาเรียกอะไรต่างกันอาจจะเป็นในเรื่องขององศาการจับแค่นั้นเองแต่ว่า
สเปคของอย่างที่มีอะไรสแปร์พาร์ทเต็มไปหมดครับทางด้านหลังครับคันนี้ยังได้ในเรื่องของเสาอากาศนะครับโลมาฟินเพราะว่าเขาเป็นโลมาจะเรียกชาร์กฟินก็ยังไงอยู่แล้วก็มีในเรื่องของไฟเบรกดวงที่3มีไล่ฝ้ามาให้ที่ปัดน้ำฝนหลังไม่ลืมนะครับแล้วเท่าที่เคยไปขับมาเหมือนว่าที่ปัดน้ำฝนหลังเวอร์ชั่นจีนที่ผมเคยขับที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์เหมือนว่ามันไม่มีนะเพิ่งมามีให้ตอนเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วก็ไฟท้ายแนวยาวลากยาวเป็น LED มีสลับไขว้เป็นคลื่นแบบนี้นะครับดูมีดีเทลรายละเอียดนะครับไม่ต่างจากตัวท็อปเลยตรงนี้ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็น Full LED นะครับบางจุดยังเป็นหลอดไส้ซึ่งตัวท็อปก็แบบนี้เลยนะฮะมาถึงทางด้านล่างนะครับตกแต่งไม่ต่างกันครับก็คือมีในเรื่องของเซ็นเซอร์3ตำแหน่งนะครับมีเปิดฝาท้ายแต่ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีงานตกแต่งที่เป็นงานสีดำเป็นโนแบล็กนะครับตัดสลับกับงานสีดำด้านสิ่งที่ต่างอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเฉดสีซึ่งบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสีแบบเป็นสีพื้นทั้งคันนะครับหรือว่าเป็นพาสเทลนะครับเช่นสีม่วงที่มันจะออกแบบดูพาสเทลดูแบบมีม่วงฟ้าๆหน่อยก็ดูสวยดีหรืออย่างคันนี้สีครีมหลังคาก็จะครีมด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็จะมีอีกเฉดนึงนะครับมีเทานะมีเทาออกฟ้านะครับมีเป็นแบบสีขาวขาวออกแบบก็ไม่ขาวสนิทอ่ะซึ่งของเขาจะออนท็อปด้านบนนะครับด้วยหลังคาที่เป็นหลังคากระจกแต่ขอบเนี่ยจะเป็นขอบสีดำนะครับดำมาจนถึงไหนจนถึงกระโปรงอารมณ์แบบ Honda Jazz แต่งซิ่งใส่ฝากระโปรงคาร์บอนฟีลประมาณนั้นนะครับคือเขาจะเป็นทูโทนแล้วกันสำหรับตัว Extendedซึ่งผมเข้าใจนะครับบางคนคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบสไตล์แบบนี้แต่อยากได้ออปชันแบบตัวท็อปอยากได้ความแรงแบบตัวท็อปตัวท็อปแรงแค่ไหน7วิจนถึง8วิขึ้นอยู่กับโหมดที่สำคัญเลยครับอย่างตัวสแตนดาร์ดแม้ว่าไม่แรงเท่าแต่ยังคงมีโหมดให้สปอร์ตอีโคนอร์มอลนะครับและยังมีโหมดในถนนลื่นให้ด้วยเหมาะสมมากๆที่จะใช้งานนะครับในชีวิตคนเมืองนะครับหรือแม้แต่ไม่ต้องคนเมืองก็ได้ใครก็ตามครับที่มีระยะทางในการเดินทางที่ชัดเจนแล้วกลับมาชาร์จที่บ้านยังยืนยันนะครับว่ารถไฟฟ้าควรชาร์จที่บ้านเป็นหลักจะลดปัญหาหลายๆอย่างที่คุณจะเจอได้เลยนะครับเหมาะมากๆแม้ว่าช่วงล่างของเขาจะสามารถขับเดินทางไกลได้สบายกว่ารถอีโคคาร์ที่เราเคยใช้งานกันอยู่ในอดีตก็ตามแต่ด้วยความที่ว่าเป็นข้อจำกัดของ EV อ่ะครับสำหรับคนที่เข้าใจ EV เป็นอย่างดีรู้พฤติกรรมตัวเองว่าจะใช้ยังไงแล้วมาถามว่าคันนี้ขับสมรรถนะดีไหมก็จะบอกว่าดีเหมาะสมกับการใช้งานในทุกๆวันมากๆขับแล้วซอฟสบายแต่อาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งสปอร์ตจ๋าแบบ MG4 ไม่ใช่มันจะคนละแบบนะครับคือขับดีทั้งคู่ที่พูดเนี่ยใช่ MG4 นี่ก็เน้นแบบจี๊ดจ๊าดขับสนุกนะคือวัยรุ่นคือพี่ก็ชอบอ่ะขับ MG4 ก็ชอบแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยเงินที่มันประหยัดลงมากว่า 200,000 กับรุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดคันนี้เนี่ยนี่มันก็รับได้ไงแต่ถ้ามีคนถามพี่อ่ะแล้วพี่เทียบโอล่าอย่างที่ผมบอกสำหรับผมนะครับครับประทับใจการขับขี่ของตัวเนี้ยกับ MG4 มากกว่าโอล่าคุณแคทไม่ว่าจะเป็นตัว GT มั้ยหรือว่าตัวอัลตร้าอะไรก็ตามครับถ้าถามผมนะการขับขี่กลุ่มนี้ดีกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะเกี่ยวแล้วก็การเซตช่วงล่างนะฮะการที่พวงมาลัยนิ่งกว่านะฮะแม้แต่ในย่านความเร็วสูงแล้วกำลังมอเตอร์น้อยกว่าตัวท็อปก็จริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอืดยืดยากเนี่ยกดเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆคือขึ้นมาก็ดีเนี่ยครับเดินเลยครับเดินเลยปื้ดเลยฮะแล้วมีฟิล EV นะใช่ EV นะครับขึ้นไวขึ้นไวครับช้าเพราะผ่อนคันเร่งมันก็ชะลอมาเบรกนะรีเจนให้เราในตัวโอ้ขับเป็นรถที่ขับสบายแบบเฮ้ยรุ่นนี้ราคานี้แจ้งเกิดนะสำหรับพี่แอบมองนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าแจ้งเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวราคาจริงออกมาวันที่เท่าไหร่นะครับเดือน6วันที่6กรกฎาคมกรกฎาคมใช่มั้ยครับต้นเดือนหน้าก็รอลุ้นกันว่าราคา7999เนี่ยมันจะลงมาอีกเปล่าเสียงลมประมาณ120จะชัดแต่110เนี่ยได้ยินแล้วแต่ต้องแบบต้องพวกเราอ่ะพยายามจะผิดเนี่ยเราจะได้ยินแต่ถ้าสัก120เนี่ยจะชัดขึ้นคือตอนนี้เวลาเรามาเส้นทะเลมันก็จะมีนะช่องลมจังหวะลมปะทะมากก็เห็นอยู่นะสภาพนอร์มอลนะนี่ผมนอร์มอลนะโอ้เมื่อกี้เบิร์ดกดสปอร์ตไปรอบนึงแล้วไงหลังติดบอร์ดไปรอบนึงแล้วสปอร์ตมันก็ดูแบบแรงขึ้นนิดหน่อยแต่มันจะไม่ได้แบบหนักหนาเหมือนไอ้ Extended คือพวกนี้มันซอฟต์แวร์ใช่ไหมไม่เหมือนกับพวกมันก็ใส่พวกอารมณ์เข้ามานิดหน่อยมอเตอร์มันก็แบบจัดขึ้นนิดนึงอะไรครับใช่ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกล้องนะครับจับเส้นถนนนะครับมีให้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของกระจกมองข้างเป็นสีดำนี่
ก็ถือว่ายังคงตัดเฉดนะครับแล้วก็ยังมีกล้องใช่ไหมครับมีไฟส่องลงมาตัวรถเนี่ยยังมาพร้อมกับนี่เลยฮะตัวการ์ดที่เอาไว้แตะเพื่อที่จะปลดล็อกตัวรถตัวท็อปก็มีให้เช่นเดียวกันแล้วของเขาเนี่ยก็ยังมีระบบความปลอดภัยอย่างเช่นระบบตรวจวัดแรงดันลมยางให้ด้วยมีทั้ง2เกรดเลยสิ่งที่มันต่างกันก็คืออย่างที่ผมบอกครับช่วงล่างด้านหลังที่ต่างกันไวเลสชาร์จแล้วก็เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าของตัวนี้จะไม่ได้จะเป็นปรับมือแล้วก็ไวเลสชาร์จเขาไม่มีก็คือจะแตกต่างกันประมาณนี้ครับแล้วก็การตกแต่งภายในก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเฉดสีซึ่งมีเฉดสีที่หลากหลายนะครับอย่างคันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการตกแต่งแบบทูโทนนะฮะถ้าตัว Extended ที่ผมพาไปลองขับมาคุณจะได้เห็นเป็นงานแบบโทนสีดำใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็จะเป็นดำเงาตรงนี้ก็จะเป็นสีดำหมดนะฮะแต่อย่างคันนี้ก็จะเป็นทูโทนตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบเทาเงินนะฮะแผงข้างเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในหน่อยครับจริงๆแล้วถ้าเรามองเผินๆเนี่ยในแง่ของดีไซน์การตกแต่งไม่ได้ต่างเลยครับตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือว่าตัวสแตนดาร์ดนะครับก็ได้งานวัสดุที่เป็นพลาสติกการตกแต่งการเล่นไอ้พวกเนี่ยการออกแบบดีไซน์ก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะนี่บุมาเหมือนกันตัวท็อปก็บุแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นงานพลาสติกเหมือนกันนะฮะแผงข้างต่างๆไม่ได้ต่างกันเลยนะครับในเรื่องของการตกแต่งวัสดุซอฟต์ทัชต่างๆนะครับแอร์แบ็กครับให้ทั้งหมดเลย6ตำแหน่งเหมือนกันเลยเท่ากันเลยนะครับทั้ง2เกรดมันอยู่ที่ราคาจริงๆณเวลานี้นะครับคือออปชันผมมองว่าเขาเนี่ยระดับอีโคคาร์ตัวท็อปเลยครับวันนี้เนี่ยอีโคคาร์ตัวท็อปราคากันเท่าไหร่อย่าเรียกว่าอีโคคาร์ตัวท็อปเลยเรียกว่าซิตี้คาร์แล้วกันซิตี้คาร์ตัวท็อปเนี่ยอย่าง MG5 ก็ต้องมี 700,000 กว่าบาทใช่ไหมครับอย่าง Honda City EHEV ที่เป็นแบบเครื่องยนต์ 1,500 ไฮบริดเนี่ยก็ต้องมี 849,000 บาทนี่คือตัวที่เป็นแฮชแบ็คใช่มั้ยถ้าเป็นซีดานก็839นะครับมาพร้อมกับเซนซิ่งแต่ก็ไม่มีกล้องรอบคันถูกต้องไหมอันนี้นี่คือครบเลยนะอันนี้นี่มีหมดแล้ว Adaptive Cruise Control ด้วยนะถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะ Stop and Go ด้วยนะนะครับเกียร์ไฟฟ้านี่นี่อยู่นี่หรืออย่าง Master 2 Minor Change ที่เพิ่งเปิดตัวไป 803,000 อ่ะยังไม่ได้ระบบความปลอดภัยหรือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่เท่านี้เลยผมมองว่าอันนี้คือระดับนั้นเลยนะครับระดับที่แบบ Eco Car ตัวท็อปนะครับแล้วถ้าเราไปดูราคาที่เขาเขียนอยู่ในเว็บไซต์นะครับที่เขาบอกว่าเป็นราคาที่รัฐบาลช่วยซับซิไดแล้วเนี่ยณวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ราคาเนี่ยเขาจะเปิดจริงๆคือ6กรกฎาคมแต่ราคาในเว็บไซต์เขาบอกอยู่ที่ 799,999 บาทก็ตีไป 800,000 แล้วกันราคาแบบนี้ออปชั่นแบบนี้กับการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณอาจจะต้องแบบยังมีความกังวลนู่นนี่นั่นการเป็นแบรนด์ใหม่คุณเองใช้ลูกค้าหรือเปล่าคุณเองเหมาะสมที่จะใช้หรือเปล่าคุณตัดสินได้นะครับจากข้อมูลที่เราให้แล้วก็การประเมินตัวรถของคุณเองแล้วก็ไปลองขับไปลองนั่งไปลองจับไปลองต้องนะครับดูครับว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้มั้ยนะครับแค่นั้นเองนะฮะหน้าจอครับขนาดใหญ่เท่ากันเลยกับตัวท็อปนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แต่ว่ายังไม่สามารถรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับแต่การใช้งานฟังก์ชันต่างๆการหน่วงของหน้าจอก็ไม่ได้หน่วงจนน่าเกลียดอะไรเลยนะครับแต่อันนี้มันหมุนไม่ได้เลยทำไมเรากดหมุนจอแล้วมันบอกไม่รองรับการหมุนแต่ตัวท็อปหมุนได้นะครับตัวท็อปนี่ยังยืนยันว่าหมุนได้แต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะหมุนไม่ได้ก็ได้ในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ลื่นดีเห็นไหมนะครับแล้วก็คุณจะปรับในเรื่องของระบบปรับอากาศต่างๆเนี่ยคุณก็กดเอานะครับแรงลมแอร์เย็นอยู่นะครับแม้ว่าบ้านเราจะร้อนแต่แอร์ก็ยังเย็นแต่ว่าเขาไม่มีแอร์ตอนหลังให้เกียร์ต่างๆเป็นปุ่มไฟฟ้าหมดเลยนะครับกด P นะฮะ P R N D ตรงนี้เอานะครับแล้วก็อันนี้เป็นการปรับวอลลุ่มนะครับอยากเปิดระบบแอร์นะครับนี่เห็นไหมกดตรงนี้ก็เอาก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้แยกฝั่งเนาะไม่ได้แยกฝั่งซ้ายขวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเฮ้ย BYD เปิดกระจกขออภัยอีกครั้งได้ไหมเพิ่มแรงลมกำลังเพิ่มความสว่างของหน้าจอเอ้าแต่มันอ่านออกนะแต่อาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันนั้นกลายเป็นเพิ่มสว่างของหน้าจอแทนนะครับก็คือมีฟังก์ชันแหละสามารถขอแผนที่ได้ให้ BYD ร้านอาหารพูดอีกครั้งได้ไหมไปร้านอาหารฉันไม่พบสิ่งใดคุณต้องการไปไหนแล้วมันใช้สั่งอะไรได้บ้างวะ เวลาเราจำกัดโอเคเอาเป็นว่ามันมีระบบสั่งงานด้วยเสียงแล้วกันนะครับคุณสามารถกด
การตั้งค่านะครับหน้าจอแสดงผลต่างๆนะครับเข้าไปตั้งค่ากันได้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับหรือแม้แต่ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ ADAS เห็นไหมฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่นะครับแล้วก็พวกพลังงานนะครับต้องการให้ความแรงของการกู้คือพลังงานเช่นเวลาเราเบรกชะลอความเร็วอะไรพวกนี้นะครับการรีเจนนะฮะก็สามารถที่จะตั้งค่าให้มันต่ำมันสูงได้นะครับโหมดการแสดงระยะทางที่วิ่งได้นะครับเป็นแบบมาตรฐานหรือเป็นแบบไดนามิกอะไรก็ตามแต่ก็ตัวนี้เนี่ยระยะทางที่เขาเคลมเอาไว้นะครับ410กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเขาจะเคลมไว้เนี่ยก็จะน้อยกว่าทางด้านของ Extended นะครับ Extended ประมาณ490กิโลเมตรแต่ว่าวิ่งจริงๆตีไปเลยครับวันนึงถ้าคุณใช้รถไม่เกิน200กิโลเมตรเนี่ยผมมองว่ามันครอบคลุมการใช้งานใน1วันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาชาร์จที่บ้านเอานะครับระบบล็อกประตูหน้าต่างการแจ้งเตือนอัจฉริยะต่างๆนะครับพวกนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับก็ใช้งานไม่ยากเย็นสำหรับหน้าจอนะครับค่อนข้างไวมีพุชสตาร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับตรงนี้นี่เช็ดหน่อยปัดฝุ่นปัดฝุ่นซึ่งขนาดเท่ากันกับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวหนังสือมันชิดกันเพราะว่าจอมันเล็กครับอันนี้ผมก็ติไปแล้วนะครับในรุ่นตัวท็อปนะฮะมีระบบอ่านสปีดลิมิตได้จะแจ้งเตือนเรานะครับว่าตอนนี้ถนนเส้นนี้นะครับความเร็วเราขับเนี่ยควรจะเท่าไหร่นะฮะบอกความเร็วตัวรถนะครับเป็นดิจิตอลนะครับบอกปริมาณของระยะทางที่ตัวรถสามารถวิ่งไปได้อย่างตอนนี้ครับสามารถวิ่งได้อีก195กิโลเมตรนะครับจากแบตเตอรี่ที่มีอยู่ 47% นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบของแบตเตอรี่นะครับมีทริป A ทริป B นะครับอยากกดก็กดที่นี่เห็นไหมปลายของสวิตช์ไฟหน้านะครับรองรับในเรื่องของไฟหน้าออโต้ด้วยไฟสูงออโต้ก็มีให้นะฮะแล้วก็โหมดการขับขี่ครับคุณสามารถกดโหมดได้นี่เห็นไหม Eco Sport Normal นะครับหรือแม้แต่โหมดทางลื่นนะฮะนี่ฮะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ตรงกลางนะฮะยังมีในเรื่องของการแสดงเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับระบบ Active Safety ต่างๆนะครับที่จะเป็นกราฟิกขึ้นมาบริเวณหน้าจอเวลาที่เรานั้นเปิดใช้งานนะฮะกระจกครับยังไม่ได้เป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็มีไฟ2แผงที่เป็น LED ทั้งคันเลยนะครับที่ชื่นชมมากๆก็คือแผงบังแดดตรงนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกและไม่ลืมที่ยังให้ไฟส่องมาเป็นแบบ LED ด้วยนะครับบางคันเนี่ยตัดแล้วตัดอีกนะครับและยังตัดอยู่นะฮะแต่คันนี้เนี่ยให้มาเลยทั้ง2ฝั่งนะครับสิ่งที่ขาดหายไปของรุ่นนี้อีกก็คือไม่มีที่เก็บแว่นฝั่งผู้โดยสารถ้าเป็นรุ่น Extended เขาจะมีที่เก็บแว่นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีตรงนี้ด้วยไม่มีซันรูฟนะครับก็ดีครับไม่ร้อนแล้วรู้สึกได้เลยว่าขับนั่งคันนี้นะครับความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าเพราะมันไม่มีการกระจายความร้อนลงมานะครับผมนั่งกันมาคุยกับพี่ต้อมมาก็ยังโอเคนะครับเบาะก็ปรับครับเนี่ยฮะแต่เบาะนั่งสบายแต่ว่าจะปรับยากกว่าตัวเบาะไฟฟ้าตัวเบาะไฟฟ้าของรุ่น Extended ตัวท็อปเนี่ยนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับจะสามารถปรับได้6ทิศทางแต่ฝั่งผู้โดยสารจะปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางก็คือปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับแต่ตัวเบาะเนี่ยดีมากๆนะครับจะหาได้ที่ไหนครับรถที่เป็นสไตล์รถเล็กมีความอเนกประสงค์ในการใช้งานในเมืองนะครับซึ่งราคาอาจจะไม่ได้แบบแตะหลักล้านแต่เบาะทรงสปอร์ตขนาดนี้นะครับคันนี้นี่เป็นเฉดแบบทูโทนนะครับมีรูระบายนะฮะนี่ซึ่งมันแบบมันนั่งแล้วนั่งดีนะครับไม่ได้แตกต่างจากตัว Atto 3เลยนะฮะแล้วก็การออกแบบข้างๆนะครับการบุนุ่มบุนวมมาถือว่าทำได้ดีแม้ว่าจะมีงานพลาสติกที่เรายังได้เห็นกันนะครับตามจุดต่างๆแต่ว่าก็เป็นพลาสติกที่ไม่ได้เกรดแย่นะฮะเห็นไหมกระจกเนี่ยเวลาเรากดลงเนี่ยมันออโต้นะแต่ขึ้นมันไม่ออโต้แต่ถ้าตัวท็อปอ่ะขึ้นออโต้นะแต่จริงๆรถยังไม่เปิดตัวนะครับบางสเปคเนี่ยบางทีผิดพลาดอะไรไปเนี่ยขออภัยไปด้วยเพราะว่ามันยังไม่เปิดสเปคเต็มๆใช่ครับเขาบอกเราคร่าวแต่ผมชอบมากตรงที่ให้ระบบความปลอดภัยแบบว่าตัวล่างกับตัวท็อปไม่ต่างเลยแล้วก็ระดับเสียงรบกวนผู้โดยสารที่พี่วัดมานะตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดกับตัว Extended ตัวท็อปเท่ากันเลยเบิร์ดเออเมื่อวานไปวัดคือทำทดสอบละเอียดมาเลยก็ตอบอะไรได้บ้างวัสดุซับเสียงวัสดุซับเสียงเหมือนกันยางกระจกใช่ครับยางล้ออาจจะขนาดต่างกันนะแต่เพียงแต่ว่าแทบไม่มีผลเลยเพราะว่าน่าจะใช้วัสดุซับเสียงที่เหมือนกันเหมือนกันแผงข้างในแผงข้างประตูในชิลแดชบอร์ดทุกช่วงความเร็วรถญี่ปุ่นโมเดลเดียวกันต่างแค่รุ่นย่อยเสียงไม่เท่ากันนะอืมใช่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเล่าให้กับทุกท่านฟังนะว่ามันใช้ได้เลยน่าสนใจทั้งรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นท็อปนะครับที่วางแก้วเนี่ยก็อาจจะดูเล็กไปซะหน่อย
้วยกาแฟเล็กๆเนี่ยพอได้แต่ถ้วยใหญ่หน่อยก็จะลำบากหน่อยแหละแล้วก็ยังมี USB ครับยังให้ USB Type C Type A มีช่องใส่เมมมี Power Outlet ขนาด12โวลต์120วัตต์ทั้งด้านหน้าทางด้านหลังก็จะมี USBType C Type A ขาดไปแค่เพียงแค่แอร์แล้วก็มีช่องวางแก้ววางขวดน้ำได้สัก1ตำแหน่งนะฮะซึ่งตรงนี้ครับเขาก็ยังให้ไม่ได้ต่างจากตัวท็อปเลยนะครับเบลครับไม่สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ซึ่งตัวท็อปก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ยังมีความอเนกประสงค์ในเรื่องของคอนโซลกลางนะครับที่มาพร้อมกับช่องใส่ของตรงกลางนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีกล่องนะครับก็จะเป็นการบุนวมมาเพื่อให้เรานั้นได้เท้าแขนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงกลางที่เป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้าเป็น traction control และก็เป็น auto brake โหนั่นเองในตัวท็อปจะมีไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้ครับแต่ตัวนี้ก็จะไม่มีก็วางโทรศัพท์ได้นะฮะนี่เห็นไหมหรือจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กล่องเก็บของด้านล่างยังสามารถสไลด์ได้นะครับมาปิดอันนี้ก็จะเป็นกุญแจของ Dolphin นะครับกดเปิดฝาท้ายได้2ครั้งนะครับแล้วมันจะมีโชคดันขึ้นไปฝาท้ายยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะนี่นะตัวรถไม่มียางอะไหล่นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็จะไม่ได้กว้างขวางมากนักซึ่งผมเคยเปิดให้ดูไปแล้วนะครับในรุ่น Extended ที่เหลือเนี่ยผมคงไม่ได้พาไปดูรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเบาะเนี่ยสามารถพับแยกได้มีที่เท้าแขนมาให้สำหรับในรุ่น Standard ก็ถือว่าโอเคนะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีก2ตำแหน่งบริเวณที่เท้าแขนซึ่งตำแหน่งที่นั่งเนี่ยค่อนข้างเลยนะครับที่จะนั่งสบายนะครับมีพื้นที่เล็กรูมที่ดีไม่ได้แตกต่างนะครับถามว่าสู้ได้ไหมกับYaris Atip, Nissan Almera นะครับหรือแม้แต่ทางด้านของ Honda City สู้ได้เลยนะครับถ้าจะไปวัดกับ Mazda 2ไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันนั้นเขาแคบกว่าแน่นอนเพราะว่าคันนี้เนี่ยฐานล้อระดับ 2.7 เมตรเนี่ยโอ้โหฐานล้อระดับ Compact Car นะครับพอมาอยู่ในรถที่มันเป็นไซด์บอดี้แบบนี้แม้ว่าตัวรถจะดูแคบไม่ได้กว้างมากแต่ตัวรถมีความยาวอยู่เพราะฉะนั้นนั่งด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่วางขาที่ไม่อึดอัดเลยแล้วตัวรถเนี่ยไม่มีอุโมงค์เกียร์เพราะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นคุณจะสามารถขยับแข้งขยับขาได้ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ได้อึดอัดที่สำคัญเลยนะครับก็คือในรุ่นนี้เนี่ยพนักเอนของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ตั้งชันมากนักนะครับคือเอนมาพอดีแม้ว่ามันจะไม่สามารถปรับระดับได้ก็คือฟิกระดับมาแล้วเนี่ยแต่นั่งแล้วสบายโอบรับแผ่นหลังได้ดีนะครับเนี่ยเบาะหมอนรองศีรษะก็นุ่มนะฮะแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้พอเรานั่งแล้วครับดูครับเป็นรถที่ตำแหน่งท่านั่งเรานั่งแล้วเรารู้สึกดีแล้วมุมมองที่คนมองมาเนี่ยคุณผู้ชมมองผมตอนนี้ครับดูดีไหมเฮ้ยเกินไปนะครับแต่ว่าเบาะคู่หน้ามันจะแบบบังเราหน่อยเพราะเบาะมันอันใหญ่แต่มันก็ได้แบบได้ประโยชน์อะกับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะฮะแล้วเห็นไหมช่องเน็บพวกนี้ไม่มีการตัดตัวท็อปแบบนี้ตัวสแตนดาร์ดก็แบบนี้รถญี่ปุ่นผมอยากให้คุณปรับวิธีคิดบางอย่างผมเข้าใจครับคุณมีความน่าจะถือเรื่องของแบรนด์นู่นนี่นั่นแต่ลองมองดูครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบางครั้งมันทำให้คนคาใจเวลารถโมเดลเดียวกันแต่คนละรุ่นย่อยคุณตัดบางอย่างคนไทยเขารู้สึกนะครับว่ามันแบบดูพยายามอะรู้แหละครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บางครั้งมันกระทบจิตใจเหมือนกันนะครับแต่รถจีนเนี่ยเห็นไหมแต่โอเคเขาก็ยังคงต้องแบบมีแหละจุดเด่นจุดด้อยที่มันต่างกันในแต่ละเรื่องนะฮะแต่แผงข้างต่างๆบุนุ่มมาพวกนี้โอเคนะครับใส่ขวดน้ำอาจจะใส่ขวดน้ำขวดใหญ่ออกต้องยัดหน่อยแต่ขวดเล็กใส่ได้นะครับนี่ไฟ LED ด้วยส่วนเรื่องของเครื่องเสียงผมยังมองว่าธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมิติเสียงผมยังเฉยๆมากๆก็ไปปรับแต่งกันเอาแล้วกันผมว่าปัญหาของ BYD ตอนนี้ที่จะทำให้คนตัดสินใจเลือกไม่เลือกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของแบบอ่ะระยะยาวเป็นยังไงอะไรครับเรื่องพวกนี้แหละครับซึ่งผมบอกตรงๆนะครับคุณซื้อ EV วันนี้โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ๆครับมันไม่ควรจะเป็นรถคันเดียวของบ้านใช่ผมแนะนำอย่างนี้นะคือตามสายตานะเราอยู่บ้านใกล้กันตอนนี้ราบินทาก็มี2ศูนย์แล้วนะเส้นเกษตรโอ้ใช่มันไกลด้วยไม่ใช่เกษตรโอ้มันก็เรียกเอกมัยรามินทานะใช่ขึ้นมา2ศูนย์แล้วแล้วพอไปดูตัวเลขที่เขาเติบโตตอนนี้45โชว์รูมแล้วนะ40กว่าโชว์รูมเร็วนะเร็วมากครับเดิมตอนแรกตอนรถยังไม่ขายมีไม่เยอะแต่ผมเข้าใจว่าพอเขาเห็นยอดครับเขาขายไปเป็นหมื่นกว่าคันตอนเนี้ยประชากรของ Atto 3เนี่ยหมื่นกว่าคันนะครับคันแล้วไม่แน่ลุ้นว่าถ้ารวมตัวนี้เข้าไปเนี่ยพอเปิดราคาแล้วสมมติว่าราคาดีแล้วกันสมมติว่าถ้าดีครับโอ้โห
ว่าเผลอเนี่ยปีหน้าเนี่ย 2-3 หมื่นเนี่ยเป็นไปได้รวมนะใช่ใช่คือเขามีโอกาสไปเป็นเจ้า EV เหมือนกันนะใช่ครับเพราะอะไรนะเพราะเขาขายแต่ EV MG อ่ะขายเยอะแต่ชอบมีปัญหาว่ารถส่งมอบไม่ทันครับแล้ว MG เขาก็จะมีรถหลากหลายใช่มั้ยเขาหลากหลายมีไฮบริดมีปลั๊กอินมีอะไรคือมีหลากหลายไม่เหมือนกับ BYD ที่ขายไฟฟ้าอย่างเดียวใช่ๆแต่ต่อไปถ้าเขาตั้งโรงงานเมื่อไหร่สมมติโรงงานเขาเสร็จให้ตามแผนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็มีไฮบริดมาขายจ้าส่งถังอะไรพวกนี้ก็มีเวอร์ชั่นอีกไฮบริดอยู่ว่าเราไปจีนมาพี่ต้อมครบราชวงศ์เลยนะผมเองก็ทิ้งเลยสันดาปเขาบอกผมเขามีไฮบริดมีไฮบริดเทอร์โบมีอ่ะมีเครื่องยนต์ให้โชว์เลยเครื่องยนต์ไฮบริดก็มีเขาต้องการโวลูมเพิ่มขึ้นครับแล้วเขาก็มองไงว่าถ้าเป็น SUV อย่างเงี้ยขายแต่ EV มันก็จำกัดเกินตอนนี้ก็ต้องชมนะเบิร์นนะพี่พูดกันตรงๆแบบแบรนด์ที่เขาตั้งใจมาทำตลาดบ้านเราอย่างแบรนด์จีนตอนนี้เจ้านี้ก็40กว่าโชว์รูมแล้วเกสพอเข้ามาเยอะแล้วนะใช่ครับทุกจังหวัดเลยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยตามหัวเมืองต่างๆตามจังหวัดต่างๆมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคือไม่พูดถึงตัวรถนะพูดถึงว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมซึ่งต่างอันเนี้ยฮุนไดเนี่ยต้องปรับตัวนะเพราะฮุนไดเนี่ยที่เทสล่าสุดเนี่ยโชว์รูมยังมีไม่ถึง40นะคือ30กว่าโชว์รูมอ่ะญี่ปุ่นกี่ปีแล้วเนี่ยยังมีหลายแบรนด์แล้วคุยกันคนผมบอกเลยครับญี่ปุ่นคุยกันแล้วครับใช่แต่ฮุนไดเนี่ยมาคุยกับใครไม่รู้จะคุยยังไงฮุนไดก็จะมีเกียร์ก็ยนต์ตะกิดเอาไปทำแต่จีนเรามองเลยจีนเนี่ยมาแข่งกันก่อนครับเขาไม่สนนะครับเขาถือว่าที่นู่นเขาใหญ่ทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรมณฑลนึงก็เหมือนประเทศนึงอ่ะใช่ไหมเฮ้ยกูก็ใหญ่ในเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เกาหลีอย่างที่พี่ต้องบอกไม่รู้จะคุยกับใครนะไม่รู้จะคุยกับใครก็อยากจะเชียร์นะเพราะว่าพอประเทศเรามีของดีๆให้ใช้เยอะๆเนี่ยมันก็เข้าแข่งขันกันได้สนุกใช่ไหมครับเราแล้วก็รับหน้าที่มาให้ข้อมูลให้ข่าวสารแล้วก็ได้ทดสอบนะมาฝากกับทุกท่านว่าแต่ละแบรนด์มันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเวลามีปัญหาก่อนซื้อเข้าใจโปรดักต์ก่อนอย่าเอาแต่กระแสกระแสมันจุดติดได้ครับแต่สุดท้ายตัวคุณเองอ่ะพร้อมซื้อหรือเปล่าบางทีไปเชื่อกระแสเราค้านไปด้วยประสบการณ์เราก่อนรถขายอ่ะเราเตือนแล้วตอบแล้วไม่เองโอ้ยอย่าพึ่งไปก่อนไม่มีใครขวางนะครับแต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันไปตามกระแสแล้วมันโตไวเนี่ยบางทีเรื่องอะไรเรื่องพาร์ทเรื่องอะไรมันเดี๋ยวนี้ยังไม่ซัพพอร์ตใช่ไหมต้องทำคลิปลงไปเดี๋ยวนี้เขามี IO เขาจ้างคนมาทำให้มันเกิดกระแสได้ทั้งนั้นแหละครับหลายแบรนด์ก็ทำแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครทำบ้างแต่มันมีมันมีเพราะนั้นก็วิจารณญาณเป็นเรื่องสำคัญครับไม่งั้นก็จะมาแบบมาบอกเอ้ยทำไมเวลาเขาบอกก่อนเนี่ยควรใช้ไหมอันนี้ผมบางคนแบบจะซื้อรถยุคนี้ซื้อ EV ไปเลยแต่จะซื้อคันเดียวแล้วใช้หมดอ่ะครับเวลานั้นก็บ่นถูกต้องไหมพวกทำสื่อถ้าเป็นสื่อตัวจริงเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นสาระข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์ใช่ไหมครับความเป็นจริงแต่ว่าคนที่มาทำช่องทำสื่อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีความเอาภาษาเอารูปแบบที่มันดูฝันเฟื่องอ่ะใส่เข้ามาเต็มไปหมดซึ่งจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันสำคัญนะแล้วก็บางทีมันก็ทำให้ผู้บริโภคหลายคนมันก็หลงเชื่อไงใช่ไม่มีหรอกครับมาบอกไม่รับเงินไม่อะไรมันมีทางใดทางหนึ่งครับมันมีทางใดทางหนึ่งผมบอกเลยแค่ว่าคุณรับแล้วคุณตั้งอยู่บนหลักการของลูกค้าผู้บริโภคกับผู้ผลิตอย่าลืมนะครับผู้ประกอบการครับเขาก็เป็นลูกจ้างคนไทยมันมีมันเขาเรียกอะไรเวลาเราพูดเราต้องบาลานซ์ข้อมูลทั้งสองฝั่งใช่แล้วให้สุดท้ายแล้วครับดูพวกเราไปนานๆจะแบบไปวัดผลเราเองว่าใช้วิจารณ์ดูกันยาวๆใช่นะครับเราก็เป็นเหมือนกับผู้ทดสอบมาเผยแพร่นะเบิร์นเนาะเราไม่ได้เป็นผู้บริโภคไม่ได้เป็นยูเซอร์ตัวจริงเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่ารถชนไปแล้วใช้ไปซื้อไปสัปดาห์2สัปดาห์แล้วชนไปอะไรมันจะมีไหมเรายังตอบไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหมครับคือเขาเรียกอะไรพี่ทุกค่ายแหละที่เป็นแบรนด์ใหม่ครับก็พยายามตั้งรับแหละครับแต่ข้อมูลจากคนไทยอ่ะที่เป็นฝ่ายบริหารเขาบอกไปที่ต่างประเทศแล้วแต่ที่ต่างประเทศยังไม่เข้าใจอ่ะหรือมันมีกระบวนการบางอย่างที่แบบเฮ้ยเหรอมันต้องอย่างนั้นเหรอเมืองไทยไม่เหมือนประเทศฉันเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่เราก็เข้าใจได้นะเพราะว่าบางแบรนด์กระแสมันแรงจริงครับแต่บางทีก็ไม่ได้คิดไงแบบว่าคนจะซื้อเยอะขนาดนี้จังหวะคู่แข่งไม่มีรถส่งมอบเงี้ยเฮ้ยยอดไหลมาที่กูหมดเลยเว้ยอะไรเงี้ยใช่มันก็แบบเกิดปัญหาได้หมดก็เล่าสู่กันฟังถ้าถามผมว่าจะใช้BYD เนี่ย
สำหรับตัวนี้นะครับสำหรับผมนะถ้าจะซื้อ EV นะครับดอลฟินนี่ผมพอนะผมไม่ไปถึง Atto T ผมเผลอๆเนี่ยการเปิดราคามาอาจจะฆ่า Atto T ลดในค่าตัวเองด้วยซ้ำคือเบิร์ดมองเหมือนพี่เลยพี่มองว่าคนไทยเนี่ยอยากได้ลดราคาประมาณนี้มานานแล้วเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่น่าจะคุ้มเสี่ยงใช้มันใช้เยอะๆเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยซื้อมาต้องใช้นะครับใช้ไปเลยใช้ไปเลยเสียบปลั๊กชาร์จใช้ไปเลยใช้งานเยอะๆแล้วมันก็จะคุ้มค่าถ้าคุณซื้อมาใช้นะแล้วพอถึงเวลาที่แบบหมดระยะประกันไปแล้วตอนนั้นผมว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันคุ้มแล้วแล้วก็ได้แล้วก็อย่างบางคนไปซื้อสมมติอ่ะไปซื้อรถไฟฟ้าราคาประมาณ2 ล้านกับคุณเตรียมใจไว้เลยครับแบตเตอรี่อาจจะประมาณ1 ล้านแต่ถ้าอย่างเงี้ยถึงมันจะแพงนะครับสมมติว่า 7-8 แสนอ่ะแบตเตอรี่ 3-4 แสนมันยังรู้สึกว่าก็ 3-4 แสนว่าไม่ใช่แบตเตอรี่ลูกละล้านวะใช่แต่คุณต้องทำใจไว้เลยแล้วถ้าใครจะมาบอกอนาคตมันอันนั้นเรื่องของอนาคตครับวันนี้เราพูดวันนี้ก่อนถูกต้องไหมแต่ทำไมเราเวลาเราเป็นรถไฮบริดเราไม่ได้พูดขนาดนี้เพราะอะไรเพราะแบตเตอรี่ไฮบริดอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังหลักหมื่นใช่แต่อันเนี้ยมันหลักแสนแน่นอนไฮบริดถ้าเป็นค่ายแบรนด์พรีเมียมเดี๋ยวนี้มันก็หลักแสนนะหลักแสนครับพี่ต้นมันก็ยังแบบอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรอยู่ในเงินงบที่เขาสามารถจ่ายได้ใช่ใช่แต่อย่างตัวอย่างนี้เนี่ยยังไงครับก็แบบหลายแสนมากกว่า100,000อยู่แล้วเพราะว่าต้องคิดว่าอย่างไฮบริดที่ใช้กัน1 กิโลวัตต์ 1.6 กิโลวัตต์ไม่เกิน2 กิโลวัตต์ครับราคาอยู่แสนกว่าแล้วตอนนี้ที่ใช้อยู่คันนี้วิ่งได้ไม่ไกลนะ40 กว่ากิโลวัตต์นะใช่ครับใช่มั้ยแล้วแปรผันตามค่าเงินนะครับตอนใดที่ค่าเงินบาทอ่อนแล้วเงินหยวนแข็งค่าครับแบตเตอรี่แพงขึ้นนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเขาคิดเป็นกิโลวัตต์แล้วตักกะง่ายๆอ่ะค่ายญี่ปุ่นอ่ะ1 กิโลวัตต์ขายกันเกือบแสนง่ายๆ40 กิโลวัตต์อ่ะกิโลสมมติว่ากิโลวัตต์ละแสนอ่ะ40 กิโลวัตต์นี่4 ล้านถ้าเป็นราคาค่ายญี่ปุ่นถูกไหมกิโลวัตต์ละแสน40 กิโลวัตต์นี่4 ล้านนะครับแบตเตอรี่ค่ายญี่ปุ่นขายกันน่ะก็ที่พูดเนี่ยคืออยากให้สำรวจตัวเองก่อนเขาบอกหมดแล้วคือเราเนี่ยบอกทั้งเราจะไม่ได้บวกตีบวกว่าเอาเลยครับตรงๆอันนั้นซื้อเลยซื้อเลย 100% ไม่ครับในมุมของสื่อมวลชนเราไม่พูดอย่างนั้นแน่นอนมันมีบวกและลบการบวกลบที่บอกไม่ได้บอกว่าดีไม่ดียังไงคือบอกให้คุณไปตัดสินใจได้ว่าตัวคุณเองเหมาะไหมคนนี้เขาอาจจะเหมาะเข้ามาซื้อเรายังมีภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยต้องค่อยๆช่วยกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็รอดูนโยบายของรัฐเนาะถ้ายังอยากเห็นนักการเมืองนะที่รณรงค์เนี่ยพยายามจะออกกฎหมายต่างๆเนี่ยให้เขาใช้ก่อนในสภานี่พี่อยากเห็นรถไฟฟ้าของสสของบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเป็นรถประจำตำแหน่งเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดอะไรมีท้าเขาดิเอ้ยจริงอยากเห็นขสมกก็อยากเห็นอยากให้ขสมกโอเคใช่แล้วมันเป็นรถประจำทางใช่รถประจำตำแหน่งผู้บริหารทั้งหมดก็คือแบบว่าต้องเริ่มต้นจากหัวลงมาก่อนมันมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการสำรองไฟครับคือภาครัฐครับทุกยุคทุกสมัยมีการเซ็นสำรองไฟอยู่แล้วในการซื้อไฟแต่ปัญหาคืออย่างนี้ณเวลาสมมติวันนี้เขารู้อยู่แล้วครับว่าอนาคตอีก3ปีเราจะใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ก็จะมีประมาณการก่อนแต่ณวันนี้มันใช้แค่นี้เราจะสังเกตไหมครับว่าเราเข้าปั๊มที่มีสถานีชาร์จมีจุดชาร์จไม่กี่จุดครับตู้2ตู้ไม่เกินนี้ใช่เพราะรู้ไหมครับเพราะโอเวอร์โหลดแทนสมมติว่าเขาตั้งเยอะครับแต่กำลังไฟมันไม่พอไม่พอหรือปล่อยไปก็ไม่ได้มีคนจะมาชาร์จที่สถานีเงี้ยทุกวันจำนวนเยอะๆแล้วถ้าหากว่าวันไหนชาร์จเยอะไฟมันตกตัวตู้ไฟบริเวณเสาไฟต่างๆที่เขาปล่อยไฟเข้ามาในเส้นเส้นนั้นก็ดึงตกทั้งเส้นนะครับคือเขาเรียกว่าถ้าภาษาพวกการไฟฟ้าหรือคนในภาครัฐก็มองเขาเรียกว่า moving load ซึ่งมันยังไม่ stable ไงมันอาจจะเป็นช่วงแบบเทศกาลสมมติคนไปดูคอนเสิร์ตเขาใหญ่วัยรุ่นไปใช้ EV วัยรุ่น EV ไปดูคอนเสิร์ตเขาใหญ่ระยะทางมันได้แต่ทุกคนน่ะกลางคืนอยากชาร์จเท่านั้นน่ะมีใครไม่อยากชาร์จอ่ะแล้วชาร์จพร้อมกันใช่1เขาก็เลยจำกัดด้วยกันว่าอ่ะตู้เนี่ยมีน้อยเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นถ้าตู้มีเยอะทุกคนก็จะชาร์จหมดถูกต้องมั้ยครับพอชาร์จหมดณช่วงเวลาที่เขาใหญ่จัดคอนเสิร์ตด้วยคนเยอะด้วยชาร์จแบตด้วยเนี่ยพอดึงไฟไปจังหวัดเดียวอ่ะครับแล้วจังหวัดข้างเคียงยังไงอ่ะแค่ตอนนี้ช่วงเทศกาลน่ะเหมือนลงไปดูก็จะลบกันตายอยู่แล้วคือมากมากที่การไฟฟ้าภูมิภาคหรือนครหลวงเขาบอกว่าไฟพอเนี่ยคือเขาเตรียมไว้มันพอแต่มันมีปัจจัยพวกนี้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าเขาต้องเซ็นเอาไฟมาเกินเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มนะจุดเนี้ยเป็นจุดที่พี่พยายามจะรีวิวว่ามันควรจะเป็นรถคันที่2คันที่3ของบ้านก็คือรถพวกนี้มันควรจะใช้รับส่งลูกไปโรงเรียนรถซิตี้คาร์ใช้ในเมือง
แต่บางคนเอาไปใช้เดินทางต่างจังหวัดเพราะมันวิ่งได้มันไปได้ทั่วโลกอ่ะไปได้จนนอกโลกเลยถ้ามันมีที่ชาร์จอ่ะวางแผนดีและใจเย็นเจอปัญหาแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติอย่างพวกเราเนี่ยด้วยงานของเราด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะสมมติอ่ะเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์วันหยุดเทศกาลเราก็อยากพาลูกไปเที่ยวเราไม่อยากมารอเวลาแล้วครับเดี๋ยวเมียด่าลูกงอแงครับคือเราก็อยากไปถึงไปพักผ่อนเราไปพักผ่อนเราอยากต้องการซื้อเวลาเพราะนั้นเรายอมจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยเราอาจจะเลือกไฮบริดใช่ไหมพี่หรืออาจจะเลือกดีเซลไปขึ้นเขาครับแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบมีเวลาทำงานนั้นเนี่ยพวกอาชีพอิสระครับใช้ EV ก็ได้คุณมีเวลาไงใช่แต่อย่างพวกเราอะฉะนั้นที่ผมบอกคือพฤติกรรมเนี่ยเราเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวรถจริงๆแล้วซื้อได้มันน่าจะค่อยๆเปลี่ยนนะเบิร์นนะอย่างในกรุงเทพเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสังคมเมืองอาจจะรณรงค์ให้ซื้อรถ EV ถูกคนในเมืองก็มีรถ EV เป็นคันที่2ที่3ของบ้านก็คือใช้ EV ไปแต่ว่าสามารถขับรถเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วยดีเซลโทโปใช่ไหมฮะด้วยไฮบริดได้อะไรเงี้ยมันก็เปิดนะความหลากหลายอะไรเงี้ยถ้ากลับมาที่ BYD ก็บอกเลยว่าซื้อได้ทั้ง2โมเดลครับอยากได้ฟิลแบบซื้อ EV ทั้งทีต้องฟิลแบบแรงเลยก็ไปเอาตัวท็อปจัดจ้านเลยผมว่าเรื่องนั้นแหละจะเป็นจุดที่แบบทำให้แบบอ่ะคุณเลือกตัวท็อปครับแต่ถ้าแบบเน้นใช้งานคือใช้ทุกวันแต่ไม่ได้ขับไกลอยู่แล้วแล้วก็ต้องการรถที่ขับในเมืองซอฟต์สบายสบายแบบนี้เลือกตัวนี้ก็พอรถขับดีราคายุติธรรมที่ต้องสแตนดาร์ดส่วนใครยังกังวลเรื่องความเสี่ยงก็อย่าไปซื้อครับผมพูดตรงๆเลยใช่ก็แค่นั้นเองมันก็จะมีทั้งไฮบริดในกลุ่มที่ราคาใกล้ๆกันเนี่ยซิตี้ก็ ESUVใช่ก็จะมีอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายนะครับให้เราเลือกหรือว่าถ้าเป็นอีโคคาร์ก็เดี๋ยวนี้ระบบความปลอดภัยชั้นสูงก็หลายแบรนด์นะใส่เข้ามาเดี๋ยวมาดูดิพี่เนี่ยครับดูดิไปนวลๆแซงรถบรรทุกเมื่อก่อนขับรถเล็กอ่ะกำลังแรงม้ามันน้อยอ่ะจะแซงที่ต้องดูจังหวะต้องคิกดาวต้องเดินเออต้องดูรอคล้อยก่อนคล้อยก่อนโอ้ได้เพิ่มหน่อยตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้ไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มี CVT แล้วแต่อันนี้คือแบบไปได้เลยครับนะครับไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ก็ขอบคุณมากนะครับเราก็มาพูดคุยแล้วก็ถือว่าเป็นคลิกง่ายๆครับเดี๋ยวมีโอกาสแต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่ารถเขาน่าจะรีบส่งมอบก่อนนะครับแต่ก็คือเอาความคิดเห็นละผมจะถามว่าตัวนั้นตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรก็เนี่ยครับคือความคิดเห็นของผมกับพี่ต้อมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ต้อมทำตัวเลขไว้หมดแล้วก็ดูทางช่องพี่ต้อมได้ผมอ่ะเน้นแบบใช้ความรู้สึกแต่ยังไม่ได้ทำทดสอบเบรกครับเบิร์ดเพราะว่าเป็นสตรีมนะเพราะว่ามันมาทดสอบในเส้นทางอื่นไงปกติพี่ก็จะทำเส้นทางทดสอบเดิมทั้งหมดตอนนี้ก็คร่าวๆแล้วก็ได้ติดตั้งเครื่องมือไปแล้วนะครับก็น่าจะชัดแหละว่าตัวเลขมันได้เท่าไหร่เพราะว่าพี่ขับทดสอบในโหมดนอร์มอลไม่ได้แบบปรับเป็นโหมดปลอดใช่ครับใช้โหมดมาตรฐานทั่วไปถือว่าตัวเลขก็ใกล้เคียงกับที่เคมแล้วก็อัตราเร่งต่างๆช่วงเร่งแซงอะไรทั้ง2รุ่นเลยนะสอบผ่านหมดรุ่นบนก็ไปชนกับ MG4 เรียกว่าหมัดต่อหมัดรุ่นล่างก็พอๆกับ Eco Car คุณภาพสูงมากๆนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ทั้ง Car Inner แล้วก็ Mass Road Car ด้วยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ